สวัสดีครับหากินแบบบ้านๆครับมันนี่บรรยากาศในเมื่อเช้าครับป้าพี่น้องมาหายามเบ็ดคือเก่าครับยามเบ็ดครับมื้อนี้ผมใส่เป็นเงือเขียดไว้ครับเงือเขียดอีโมเขียดกบหน่อยนะครับเงือหาไต่หามาได้ก็เลยว่าเอามาเสียบเบ็ดล่องมึงครับอันนี้เป็นน้องที่ผมเคยมาใส่เบ็ดในบึงปลาได้หลายแล้วที่เขาเจ้ามาลงแขกหาปลากันนะครับเพราะว่าน้ำมันบกแล้วครับแล้วมันฝนตกใส่ไหมนี่ครับบัวก็กำลังขึ้นครับตะกี้บัวร้ายแห้งนี่ครับบัวมันบ่ตายครับกำลังขึ้นมาอีกบ่ตายง่ายหรอกครับเป็นเงือเขียดครับใส่ไว้โอ้ยดังแหลกก็ถือครับพี่น้องหลุดไปร้อนแล้วร้อนแล้วได้เขียดประมาณ10กว่าตัวอยู่แล้วครับผมก็เลยเอามาใส่ไว้ครับบรรยากาศตอนเช้าครับนะครับโอ้ยตั้งกองสนามหล่มบ่ล่ะเก็บเบ็ดก่อนครับพี่น้องไปครับไปลุ้นหลังคืนต่อใส่เป็นผมกับว่าปลาตัวใหญ่ย่านบ่ยั่งอยู่ครับเพิ่นคัดหากินเบิดเลยคันฝนตกคันมันโมบืนขึ้นมาใหม่ตะหนองพุ่นครับตะวันไก่อยู่เลยครับจากหนองใหญ่สิบืนขึ้นมาหอดนี่บ่ล่ะแต่ว่ามีปลาสวบอยู่หรอกครับแต่ยิ่งผมมันซ่อมมังอยู่มันสวบอยู่แต่นี่สิบ่ตัวใหญ่ครับนี่ครับครั้งนี้ก็บ่ถึกนะครับเขียดหน่อยเขียดใหญ่ครับพ้นกันไปครับตัวนี้ไปปล่อยไปบ่ตายครับตัวนี้ต้องมาเสียบเบิ่งซื้อนี่แหละครับเพราะว่าได้เขียดมากก็มาใส่พี่น้องมันก็น่าว่าสิถือมีตลอดครับนี่ครับพี่น้องล้างมันกันหลอนมันก็บ่ถือครับหลอนดีเป็นดีคือบ่ล่ะพี่น้องเอ้ยมันไปครับพี่น้องครับกับเป็นตะมีป่าอยู่ดอกต้องถือบัวนี่ก็บัวถือครับโอ้ยเป็นแนวนี้เนาะพี่น้องเฮ้ยเป็นแนวนี้เป็นแนวนี้คือหมดละโอ้คือพอละพี่น้องเออพาครับลุ่นน้ำกันลุยน้ำกับผ้าลุยน้ำบูน้ำใช่เลยนะครับอันนี้ก็บ่ถือห่วยเป็นจังได๋ล่ะมื้อนี้ห่วยสิได้ป่นบ่ล่ะสิได้กินบ่ล่ะพี่น้องเอ้ยเปลี่ยนหม่องใส่ครับเพื่อนมองให้พี่น้องเห็นบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าเหมือนกันครับโอ้ยปลาหยาป่องมันคือบ่อกล้วยมาลงมากินว่ะโอ้พี่น้องยังเหลือดับอยู่เหงื่อผมเนี่ยนะโอ้ยเหงื่อคักเนี่ยครับเหงื่อเหงื่อกับปล่อยให้มันใหญ่ครับไปโมถือปลาสวบแกมันใหญ่ครับไปครับพี่น้องไปโอ้ยเป็นจังได๋ล่ะเนาะมื้อนี้คือมีซีรีส์นะครับโอ้นี่ก็มีดเด้อครับพี่น้อง
มันจะมีซีรีส์การเอากล่องสีลมตกน้ำซะละมีซีรีส์อีกแล้วครับมีซีรีส์เลยอันที่ต้องทำโอ้นี่ครับโคดินโบยังเลยครับนั่งคือเก่าขึ้นยังแล้วมากินเงือไปพี่น้องเงือก็คือจังหลอนมีเงือมาตอดเงือว่าตัวหน่อยยังเตรียมสวบเหรียญไม่ค่อยติดนะครับกันบ่ใหญ่ซ้ำหนึ่งเงือเงือเขียดอะสวบอยู่ครับแต่ว่ามันบ่ถึกปลาใหญ่หยั่นบดท่านเดมาอยู่ครับน้องนี่เป็นจังไดน้อเหมือนคือบนหลักพี่น้องไอครับอยู่บนน้อหน่อยเพื่อนนี่ดึงอยู่ครับเนี่ยจะดึงไปใส่หลักโมยูอันนั้นตัวหน่อยอยู่ครับมันสวบเหรียญเพราะว่าพวกนี้ไงพระเจ้าฮาตอบนะโน้ตพูดแล้วก็สวบครับพาน้องลายยังใช่ครับมือม้านมือโบม้านครับหาอยู่หากินแล้วครับเพิ่งจะจิบโบม้านคู่มือดอกแต่ว่ามันจิบถืออีหลีบ่จักตัวเพราะเห็นเป็ดปนไงพวกพี่น้องเบิ่งน้ำกันตุกจักตัวสองตัวโอ้ยยังน้องมากัดเงือผมกัดเงือจนตายไอ้พี่น้องผมจะงึดขึ้นกันแล้วครับนี่สิบวัตถุดีๆนี่ปลาดินเลยครับปลาดินนี่ครับหมูปลาพี่น้องเห็นบ่หมูปลายุ่มยับยุ่มยับยุ่มยับอยู่ลูกปลาด้วยนะลูกปลาขนหน่อยแม่มันอยู่ใส่ละฮะนี่นี่ครับลังนี่ก็บ่ถือเอาจันมาใส่บ่หาจันมาใส่บ่เงียบเงียบเงียบสิเบิดแล้วครับเบ็ดเพราะว่าได้เขียดมาก10กว่าตัว23ตัวนี่แหละนะครับทั้งแรงกระตั้งโจโก้คือเก่าโอ้ยนี่ครับบ่ถือเอ้าพี่น้องพี่น้องเดี๋ยวพี่น้อง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 คือจังดึบคือจังสายดึงดึบๆมึงหันโอ้แล้ว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 พี่น้องเห็นบ่ปลาอย่างน้อบัดที่นี่นี่ครับพี่น้องนี่เห็นบ่เห็นบ่เงาน่ะเอาแล้วปลาเนี้ยครับปลาเนี้ยปลาดุกอุ๊ยปลาคว้าเนี่ยเดี๋ยวปลาคว้านี่ครับพี่น้องปลาคว้าลุกเป็นโคกันเฮ้ยนี่ครับพี่น้องเอาแล้วเดี๋ยวปลดกระทับมาที่นี่โอ้ยวางสีบัวได้โอ้ยใส่ปนตัวนี้ครับพี่น้องปนกระเด็กยังกระเด็กตัวนี้ใหญ่อยู่ครับปลดก่อนโอ้ยวางมันสีบัวถือแล้วอ
โอ้ยพี่น้องอีกนิดนึงหลุดครับพี่น้องอีกน้อยนึงอีกน้อยนึงหลุดเลยโอ้ยได้มากแล้วครับพี่น้องเอ้ยถือว่าโอเคโอเคครับเนื้อเขียดว่ามันสิบติดใหม่ติดมือแล้วครับพี่น้องนี่มาแล้วครับเบ็ดเดี๋ยวได้ไปรุ่นอีกครับไปรุ่นอีกยังอีกอยู่มองเห็นนิ่งๆครับเบ็ดกันนิ่งๆเบ็ดกับบ่จมบ่หยังมันบ่มีแนวก่อคือมันดิ่นจนแบบดิ่นจนสิรุดแล้วครับลังบ่ถือครับพี่น้องคือว่าได้ประคองมาแล้วพี่น้องอ๋อหมานขึ้นเก่าครับตัวนึงกับหมานเพราะว่ามันตัวงามอยู่ขับไปครับหลังใส่ไปเลยนะครับปาตีเลยเนี่ยหมุนเดาเงาเลยบทถือครับพี่น้องล่างนี่ครับพี่น้องนี่ครับผลงานปลาปลาคอตัวนึงครับเบ็ดสิบห้าหลังครับได้ตัวนึงครับปลามันใส่12 13หลัง15หลังอยู่ครับเงือกเขียดครับหามาได้ซ้ำนี่แหละครับก็เลยเอามาเสียบลองเบิ่งก็สิมาเสียบมองนี่เพราะว่าเป็นปลาสวบครับก็สิใส่นี่แหละครับใส่บ่ใหญ่ปานใดใส่ใหญ่ๆบ่น่าสิท่านบ่ได้มาอยู่ครับต้องให้น้ําหลายกว่านี้ครับพี่น้องสรุปจอดกันครับมื้อนี้นะครับภาพพี่น้องหาใส่เป็ดน้ําน้องธรรมชาติเฮานี่แหละครับนี่ครับพี่น้องบรรยากาศน้องธรรมชาติบ้านเฮาครับปลามีอยู่กับตัวใหญ่สีซ้ำนี่แหละผมว่าครับผมมื้อนี้นี่ครับผลงานได้ประคออีกแล้วครับช่วงนี้สิหาใส่เบ็ดให้พี่น้องเบิ่งอ่ะครับกันอันนี้มีเหงื่อผมก็สิหาเบ็ดมาใส่ครับนี่ได้เขียดมา15โตกับมาเสียบเด็กปลาคอตัวนึงก็โอเคอยู่ครับแต่ยังว่าพอได้ปนได้แจงอยู่ครับอย่าลืมนะครับฝากติดตามช่องหากินแบบบานๆครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจให้กันครับที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ครับก็คลิปมันก็สิไปแจ้งเตือนให้พี่น้องได้ชมคลิปได้เร็วขึ้นครับสำหรับมื้อนี้หากินแบบบานๆลาไปก่อนครับสวัสดีครับ